بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا أخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون جزاك الله أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอสุขต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาวันต่อวันคืนต่อคืนเพราะว่าสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมที่คนที่เป็นพ่อแม่จะต้องระแวดระวังเรื่องของลูกแล้วก็เรื่องของหลานแล้วก็คนที่อัลลอฮ์ฝากให้มาดูแลเพราะว่าถ้าเราจบชีวิตไปแล้วเราทิ้งลูกหลานไว้เนี่ยกี่คนก็ช่างแต่เขาไม่เข้าใจในเรื่องราวของอิสลามเลยมันอันตรายกันไปทั่วเพราะว่าทุกอย่างแม้กระทั่งตัวเราก็เป็นของฝากจากอัลลอฮ์ลูกเราภรรยาของเราทรัพย์สมบัติที่เราบอกว่าของเราอันนั้นจริงๆแล้วของฝากพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับก่อนที่จะคุยกับพี่น้องในการที่อิสลามนั้นห้ามที่จะทำอะไรให้เหมือนกับพวกกุฟาร์ให้เหมือนกับอลุนกีตาบแต่ก่อนอื่นเนี่ยให้พี่น้องได้รับรู้ก่อนว่าพวกอลุนกิตาบคือใครและทำไมเขาจึงจัดคริสต์มาสให้เราทุกคนรู้มันเป็นอันตรายสุดๆครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้เวลาพี่น้อง20นาทีตอนปลายในช่วงนี้ให้พี่น้องรู้ว่าพฤติกรรมของพวกอลุนกิตาบนั้นอย่างไรแต่ก่อนที่จะพูดถึงพฤติกรรมของพวกอลุนกีตาบเนี่ยจะคุยถึงอินโดนีเซียสักนิดหนึ่งนะผมเริ่มด้วยคำว่าคำดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์อารอฟอายะห์ที่96พี่น้องจดเอาไว้นะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون อัลลอฮ์บอกว่าถ้าชาวเมืองนั้นอีหม่านนะแล้วก็ยำเกรงผมคิดว่าเคยพูดกับพี่น้องไปแล้วณสถานที่แห่งนี้ถ้าบ่าวคนหนึ่งของอัลลอฮ์นั้นอีมานกับอัลลอฮ์แล้วก็มีความยากีนเพราะว่า
อีหม่านอย่างเดียวเนี่ยในกุรอานมีไม่เคยเยอะเท่าไหร่มันจะต้องมีคู่เพราะอีหม่านเนี่ยอิบลิสมันก็อีหม่านเอาใช่ไหมคริสยิวที่อาจารย์ดร.อนาถบอกตะกี้มันก็ศรัทธาเชื่อว่าอัลเลาะห์แต่มันเอาสิ่งอื่นมาเป็นลูกของอัลเลาะห์มีอีซามารยัมอะไรต่อมีอะไรทีนี้ตรงนี้บอกว่าถ้าชาวเมืองต่างๆในโลกดุนยานี้อีหม่านแล้วก็ยำเกรงด้วยลัฟตะฮนาอะลัยฮิมบะเราะกาติมินัสซะมาอิวัลอัรฎ์แน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์บอกว่าเราเนี่ยเปิดเลยใช้กิริยาอดีตไม่ใช่กิริยาปัจจุบันหรืออนาคตถ้ากิริยาปัจจุบันหรืออนาคตเราจะเปิดให้จะแต่นี่เปิดให้เลยนะครับความจำเริญจากฟากฟ้าสู่พื้นดินฝนจะตกต้องตามฤดูกาลฝนลงมาไม่ใช่ฝนอาซาบไม่ใช่ฝนลงโทษเป็นฝนแห่งความเราะห์มะห์ลมที่พัดมาก็เป็นลมแห่งการเราะห์มะห์พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะขึ้นจากพื้นดินก็จะออกดอกออกผลอย่างสมบูรณ์ถ้าเขาอีหม่านแล้วก็ยำเกรงดังนั้นวะลากินกัซซะบูแต่พวกเขาเหล่านั้นน่ะไม่เชื่อในอำนาจของพระองค์ไม่เชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ตั้งแต่เช้ามาแล้วเนี่ยผมนั่งอยู่เนี่ยอาจารย์มัดฟูก็พูดถึงเรื่องพวกบนีอิสราเอลใช่ไหมดร.อนัทก็มาพูดเรื่องนี้ทีนี้ผมจะให้พี่น้องรู้ว่าพฤติกรรมความชั่วของพวกนี้ขนาดไหนจะได้ไม่ต้องพูดเรื่องที่ว่าจะต้องไปตามเขาเนี่ยให้มันเยอะเมื่อรู้พฤติกรรมของคนเหล่านี้คือใครพี่น้องครับเดี๋ยวแต่ว่ากลุ่มชนเหล่านี้ไม่เชื่อไม่อีหม่านต่อหรอเมื่อไม่อีหม่านแล้วนี่ฟาอะคอสนาฮุมบีมากานูยักซิบูนเราก็เอามันเลยลงโทษเขาเนื่องจากพฤติกรรมที่เขาได้ปฏิบัติต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรยศบ้างนะครับว่าอัลลอฮ์มีลูกบ้างว่าอัลลอฮ์มีเพื่อนบ้างมีสหายบ้างเหล่านี้มากมายก่ายกองและอัลลอฮ์ก็ถามพูดในเชิงถามต่อไปว่าอัฟาอามินาอัลุลกุรอชาวเมืองนั้นมันจะปลอดภัยไหมอัลลอฮ์ถามนะยังไงล่ะไอยะติยะฮุมบะซุนาบายาตาวะฮุมนาอิมูนในการที่เราจะเอาการลงโทษมาให้เขาขณะที่เขานอนกันอย่างสนุกไอ้นอนกันอย่างสบายนะครับในบ้านของเขาในยามค่ำคืนถ้าเราจะเอาเนี่ยเขาจะรอดไหมนี่อัลลอฮ์ถามเพื่อให้เบาได้คิดว่าการดำเนินชีวิตในโลกดุนยานี้อย่าอยู่อย่างไม่รับรู้อะไรเลยอย่าอยู่ในทำนองที่ว่าตายก็ฝังยังก็เลี้ยงอันนี้ไม่ได้พี่น้องอัลลอฮ์ถามต่อไปอีกว่าอาฟาอามินาอะห์ลุลกุรอชาวเมืองนั้นจะปลอดภัยไหมอัยยะติยะฮุมบะซุนาดูฮาวะฮุมยัลอามูนการที่เราจะนำการลงโทษมาในตอนสายๆโดยที่พวกเขาเหล่านั้นสนุกสนานอยู่กับลูกสนุกกำนานอยู่กับภรรยาหยอกเย้ากันถ้าเราจะเอาเนี่ยเขาจะรอดไหมพี่น้องนี่ไงก็แสดงว่าผู้ศรัทธานั้นจะต้องอยู่อย่างตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในเรื่องราวของอาคิเราะห์ใช่ไหมครับพี่น้องที่อัลลอฮ์ถามมาสองอายะห์เนี่ยเป็นข้อคิดให้กับเราได้แล้วประการที่สามนี่สำคัญมากอาฟาอามินูมักรอลลอพวกเขาเหล่านั้นจะปลอดภัยจากแผนการของอัลลอฮ์ไหมอะไรครับแผนการของอัลลอฮ์ในขณะที่ฟิรอูนไล่ล่านบีมูซามาจนกระทั่งถึงทะเลทำไงอ่ะทีนี้อัลลอฮ์จะช่วยบ่าวเนี่ยต้องสุดๆนะถึงจะช่วยข้างหน้าทะเลข้างหลังศัตรูกี่แสนคนน่ะอัลลอฮ์ก็สั่งกับผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยและมีความยากินก็มูซาเอาไม้ตุกะของเองอะตีไปที่ทะเลมันจะแยกพอทะเลแยก
มูซากับผู้ศรัทธาก็เดินลงไปขึ้นฝั่งถนนผู้ศรัทธาไปด้วยแต่ฟิรอูนเนี่ยก็นึกว่าอ๋อมูซาข้ามได้เราก็ข้ามได้นี่คือแผนการของอัลลอฮ์เพื่อฟิรอูนจะได้ลงไปตามนบีมูซาตามไหนนะเพื่อจะไปฆ่าความเครียดแค้นกับคนที่อีหม่านร่วมกับนบีมูซาพอลงไปถึงกลางมหาสมุทรอัลลอฮ์ก็ให้น้ำสองข้างปะทะกันฟาโรห์รู้เลยว่าล้านเปอร์เซ็นต์ตายแน่ทำไงครับอามันตุบิลลาห์ฉันขออีมานต่ออัลลอฮ์เหมือนกับบันีอิสราเอลอีมานอัลลอฮ์ถามว่ามูซาเอ้ยฟิรูนเอ้ยที่แกฆ่าคนมาเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยแกจะว่ายังไงแกสร้างความเสื่อมเสียบนแผ่นดินใช่ไหมฉะนั้นวันนี้ไม่มีที่ยืนให้กับแกแล้วฟิรูนเอ๋ยและเราจะให้ร่างของท่านเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อชาวโลกจะได้รู้ว่านี่คือคนที่ทรยศต่ออัลเลาะห์สุดท้ายเหตุนิดเดียวที่อัลเลาะห์ไม่รับการเข้ารับอิสลามของฟิรูนเพราะฟิรูนไม่มีทางเลือกที่จะทำชั่วและไม่มีทางเลือกที่จะทำดียังไงอ่ะก็ถึงกระเดือกแล้วไงถึงกระเดือกแล้วเพิ่งจะคิดช่วยเหลือสังคมเพิ่งจะคิดไม่รักทรัพย์แต่อีตอนมีรักเหลือเกินหวงเหลือเกินแต่เวลาวิญญาณถึงกระเดือกบันทึกและรูปบันทึกที่มัสยิดหลังนี้เอาไป10ล้านโรงเรียนเอาไป5ล้านและที่ดินวะกัฟได้ย่อซื้อให้เองแต่ไม่ได้ทิ้งมรดกไว้ให้ลูกเลยฮารอมครับพี่น้องเพราะไปคิดบริจาคตอนไม่รักทรัพย์แล้วมีประโยชน์อะไรอ่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับต่อมาเป็นเรื่องราวของพวกบนีอิสราเอลรบดูมาอินดาไวริฮิมมินัลฮักพวกนี้ปฏิเสธสิ่งที่มาจากคนอื่นถึงแม้ว่าจะเป็นของจริงถึงแม้ว่ารอซูลนำมาฉันก็ไม่รับเพราะเขาเครียดแค้นในเรื่องอันใดพี่น้องรู้ไหมยะฮูดและนาซอรอเนี่ยเครียดแค้นอิสลามในเรื่องอะไรมันพูดอย่างนี้อ่ะไกฟายากูนฮาซันนบีมาอูดุฟีอาคิริซามานมินันอารับอัลลอฮ์มันอะไรกันแล้วเนี่ยเอาบรรดานบีเอานบีที่จะเป็นนบีองค์สุดท้ายเนี่ยเอามาจากคนอาหรับมันต้องเอามาจากพวกบันีอิสราเอลสินี่คือเหตุที่ยะฮูดและนาซอรอแค้นสุดๆเพราะนบีก่อนๆรอซูลก่อนๆมาจากพวกบันีอิสราเอลทั้งนั้นเลยเกือบทั้งนั้นเลยอ่ะแต่พอนบีองค์สุดท้ายอัลลอฮ์บอกให้เป็นคนอาหรับยะฮูดและนาซอรอมีความเครียดแค้นอย่างสุดๆและความเครียดแค้นของเขาพี่น้องฟังให้ดีอันนะฮุมใครล่ะครับฮุมพวกเขาเนี่ยบันิอิสราเอลพวกอลุนกิตาบวันนี้ผมพูดไม่เต็มปากไปกินน้ำผิดแก้วรู้ไหมกินน้ำผิดแก้วอะไรหัดยาเขาเอาน้ำร้อนมาวางข้างหนึ่งผมก็กำลังซดไว้โอวันตินก็ดูหนังสือไปก็ซดไปหิวก็ไปเอาไอ้แก้วร้อนเนี่ยนึกว่านึกว่าโอวันตินนะครับพูดทำลายเหนียวมันติดนะไม่เป็นไรนะเราช่วยเอาง่ายๆพี่น้องครับขอน้ำเย็นมีไหมขอน้ำเย็นนี่น้ำอุ่นธนาธรรมดาอันนี้กระทบไม่ได้เลยอันนะฮุมลาอยากบาลูนามีนันฮักพวกบันีอิสราเอลนั้นเขาไม่รับจากความจริงที่มาอิลลัลลาซีมาตออิฟาติฮิมนอกจากความจริงอันนั้นต้องมาจากพวกตระกูลของบันีอิสราเอลกะเกาลิฮิอัลลอฮ์เอามาเล่าให้ฟังเป็นภาษากุรอานว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัสซัยตานิรรอญีมกอลูนุมินุบิมาอุนซิลอะลัยนาซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่91พวกเรานี้กล่าวว่านะครับยืนยันว่าเรานี้จะเอาสิ่งที่มาจากพวกของเราเท่านั้น
อิซากีละละหุมเมื่อมีคนมากล่าวกับพวกเขาเหล่านั้นว่าอามินูบิมาอันซาลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนมากล่าวกับพวกเขาว่าญะซากัลลอฮ์ครับจงอีมานในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานมาให้กับนบีมุฮัมมัดซิอีมานซิกอลูนุมินูบิมาอุนซิละอะไรนะพวกเขาเหล่านั้นกล่าวว่าเราจะอีมานต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้กับเราเท่านั้นคือจะต้องรู้นิสัยใจคอคนพวกนี้ก่อนที่จะตัดสินว่าไปร่วมอะไรกับเขาไม่ได้เนี่ยต้องรู้นิสัยคนพวกนี้ก่อนว่าเขามีแผนอะไรกับเราพี่น้องครับไออาลามูซาอะลัยฮิสสลามก็หมายความว่าที่ถูกประทานลงมาเราจะอีมานในสิ่งที่ถูกประทานลงมาบนเราก็คือที่ถูกประทานลงมาให้กับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเท่านั้นวะยักฟูรูนบีมาวะรออะฮูพวกเขาเหล่านั้นพี่น้องครับปฏิเสธต่อสิ่งที่ประทานลงมาให้กับนบีคนอื่นไม่รับทั้งสิ้นวะฮุวัลฮักมุศอดดิกัลลิมามะอะฮุมโดยที่ความจริงนั้นเป็นสิ่งยืนยันที่มีอยู่กับพวกเขายะกูลูนะพวกบันิอิสราเอลกล่าวว่านะนูนุมินุบิตตารอดเราเนี่ยอีหม่านและศรัทธาต่อตารอดอัลลาติอุนซิลัตอะลานบีอีนามูซาซึ่งตารอดเนี่ยถูกประทานบนเราบนนบีของเราคือนบีมูซาพี่น้องฟังให้ดีคำตอบอยู่ในตัวมันเสร็จเลยวะยักฟูรูนบีมาวะรออะฮูและเขาเหล่านั้นปฏิเสธสิ่งที่มาข้างหลังที่หลังวะฮุวัลอินญีลอินญีลไม่เอาอัลลซีอุนซิลอะลาอีซาซึ่งประทานลงมาให้กับนบีอีซาเราไม่เอาวัลกุรอานุลลซีอุนซิลอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกุรอานซึ่งถูกประทานลงมาบนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไม่เอาเห็นหรือยังแค่นี้เห็นแล้วว่าพฤติกรรมของคนพวกนี้ขนาดไหนวะฮุวัลฮักนะครับมุศอดดิกัลลิมามะฮุมโดยที่มันเป็นสัจธรรมความจริงยืนยันสิ่งที่มีอยู่กับพวกเขาอย่างชัดเจนอินญีลวัลกุรอานมุศอดดิกอนีลิมาฟิตารอดทั้งสองนี้ยืนยันด้วยความจริงของเขาฟิตารอดมันบอกอย่างนี้เลยเนี่ยคำพูดของพวกมันหมดเลยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังกุรอานไม่เชื่ออันนู้นไม่เชื่ออันนี้ไม่เชื่ออันนั้นเชื่อเฉพาะสิ่งที่ประทานลงมาให้กับนบีมูซาเท่านั้นเอ้าพี่น้องว่ามันจริงไหมฟารัดดัลลอฮุอะลัยฮิมอัลลอฮ์แย้งคือโต้อย่างแรงเลยบนคนพวกนี้ทำไมอ่ะบิอันนากุมอิซากุนตุมตัตตะบิอูนามาอุนซิลอะลามูซาเพราะแท้จริงพวกท่านทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮ์คีตอบเลยกับพวกบันิอิสราเอลในเมื่อพวกท่านทั้งหลายปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้กับนบีมูซาฝากใกล้ฟาตักตุลูนันอบียะและแกฆ่าบรรดานบีทำไมเอาใช่หรือเปล่าพวกแกฆ่านบีทำไมฮัลอุนซิลาอะลามูซากอตลุอัมบียะหรือในคัมภีร์ของท่านที่ชื่อว่าตอรอดเนี่ยได้ถูกประทานลงมาให้ฆ่าบรรดานบีกันนั้นหรือในคัมภีร์ตอรอดน่ะมีไหมที่ให้ฆ่าบรรดานบีแล้วรอซูลไม่มีแต่มันฆ่าไม่เหลือนี่คือพฤติกรรมของยะฮูดและนัสรอที่เราได้ฟังท่านอาจารย์อนัทดร.อนัทได้กล่าวมาเมื่อกี้นี้ฉะนั้นพี่น้องครับเกือบทั้งหมดประเทศนอกจากกลุ่มซุนนะเราเท่านั้นที่ไม่ขอรับรู้ในเรื่องต่างๆเหล่านี้เขาบอกแรงมากเดี๋ยวช่วง20นาทีสุดท้ายจะคุยให้ฟังเมื่อคุยและรู้เรื่องพฤติกรรมของคนเหล่านี้แล้วดังนั้นไฮซุกอตลูซะกะรียาพวกนี้ฆ่านบีซะกะรียาวะกอตลูยะฮยาฆ่านบียะฮยาวะฮัมมูบิกัตลีอีซาอะลัยฮิสสลาม
ฮัมมูแปลว่าตั้งใจเลยว่าต้องฆ่านบีอีสาให้ได้อีกด้วยฟารอฟาฮุลลอฮุอิไลฮิอัลลอฮ์ก็ยกนบีมูซาเข้าไปขึ้นไปหาพระองค์บนฟากฟ้าเนี่ยคนที่บอกว่าอัลลอฮ์อยู่ทั่วไปเนี่ยตกไหมพี่น้องอัลลอฮ์อยู่ทั่วไปอยู่ตามถนนหนทางทุกจุดที่อัลลอฮ์อยู่อ้าวนี่ไงอัลลอฮ์ยกนบีมูซาขึ้นไปหาอัลลอฮ์บนอารัสแล้วก็อัลลอฮ์อยู่ทั่วไปได้ไงอ่ะนี่ไงพวกฟิรอกพวกเลอะเทอะพี่น้องตัวบทไม่เอาความชัดเจนไม่เอาเอาสมองเอาสติปัญญาไปตีความกุรอานเนี่ยพี่น้องเอาง่ายๆเลยนะเอาง่ายๆเลยกุรอานเนี่ยถามพี่น้องทุกคนเนี่ยตอบได้ทั้งหมดเลยต้องเอาความเข้าใจจากใครตอบสิครับกุรอานเนี่ยเมื่ออ่านแล้วเนี่ยจะอธิบายอันกุรอานเนี่ยต้องเอาความเข้าใจจากใครจากซอฮาบะห์ใช่ไหมแต่ทุกวันนี้อ่านเองเข้าใจเองเวลาตายก็ห่อผ้าเขียวใส่ขวดยานัตเป็นหนังสือเดินทางไปในอิสลามมีใช่หรือแบบนี้อัลลอฮุอักบัรเพราะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกเอาไว้อัดดูอะไลฮาบินนาวาญิสกัดสุนนะของฉันด้วยกรามและเจ้าจะรอดพี่น้องวะอัสมะฮูมินฮูและอัลลอฮ์รักษานบีอีซาไว้วะฮัมมูบิกตลิลมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเหล่านี้มีความปรารถนาที่จะฆ่านบีมุฮัมมัดตระกูลบานีกุไรซะห์ที่เรียกให้นบีไปเป็นคนกลางที่จะเคลียร์ปัญหาแล้วก็เชิญนบีไปนั่งตรงเสาพอดีเลยกล่าวว่าถ้านบีหย่อนก้นลงตรงนั้นมันก็ปล่อยหินลงมาทับหัวนบีจบนี่คือพวกยะฮูดและนาซอรอพี่น้องแต่ข้างบนรักษานบีมุฮัมมัดอย่าไปนั่งตรงนั้นนะดังนั้นพี่น้องครับฟาฮุมพวกใครอ่ะพวกอะลุนกิตาบมุฮิมมะตุฮุมกอตลุลอัมบียะมุฮิมมะแปลว่าความสำคัญนะครับความตั้งใจจริงความสำคัญของเขาคือฆ่านบีอย่างเดียวมาเท่าไรฆ่าหมดกามากอลลอฮุตาอาลาเหมือนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรรญีมอะฟะกุลลามาจาอะกุมรอซูลุมบิมาลาตะฮวาอัมฟุซุกุมอิสตักบัรตุมฟะฟารีกอนกัซซับตุมวะฟารีกอนตักตูลูนคราใดก็ตามที่รอซูลนั้นอัลลอฮ์ได้ส่งมาหาพวกท่านที่อารมณ์ของท่านไม่จอยด้วยกับที่อัลลอฮ์ส่งรอซูลมาอัลลอฮ์เล่าให้ฟังเลยเนี่ยอัฟะกุลละมาจาอะกุมรอซูลุมบิมาลาตะฮวาอัมฟุซุกุมคราใดที่อัลลอฮ์ที่รอซูลได้มาหาพวกท่านในสิ่งที่ไม่สบอารมณ์พวกท่านเนี่ยอิสตักบัรตุมพวกท่านอวดดีอวดยิงฟาฟารีกอนกะซับตุมบางกลุ่มก็ไม่เชื่อบางกลุ่มก็ฆ่าทิ้งใช่หรือเปล่าฆ่าบรรดารอซูลดังนั้นอันนี้ซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่787ในบะเกาะเราะห์นี่มันมีเยอะเลยที่อัลลอฮ์พูดถึงพวกบันิอิสราเอลพวกอะลุนกิตาบบาดุรรอซูลกะซะบูฮูบางรอซูลที่อัลลอฮ์ส่งมามันไม่เชื่อวะบาดุรรอซูลกอตะลูฮูบางรอซูลที่อัลลอฮ์ส่งมามันฆ่าลิมาซาทำไมอ่ะถามว่าทำไมถึงต้องฆ่าลิอันนะฮุมยาอูฮุมบิมาลาตะฮวาอัมพุสกุมเพราะพวกเขาเหล่านั้นที่อัลลอฮ์ได้ส่งรอซูลมายังพวกเขานั้นคือสิ่งที่อารมณ์ของเขาไม่จอยด้วยกับการส่งรอซูลมาหาพวกเขาต้องเป็นพวกบะนีอิสราเอลเขาจึงจะยอมรับ
นบีมูฮัมมัดยังตั้งใจที่จะฆ่าเนี่ยพี่น้องเพราะฉะนั้นวะไอดอนวะไอนาฮาซามินันอีมานบิลลาซีอุนซิลอะลัยฮิมและไหนล่ะที่มันบอกว่ามันอีหม่านในสิ่งที่ประทานลงมาบนพวกเขาเหล่านั้นอีหม่านหมดเปล่าครับมันก็หกทั้งหมดเลยวะไอดอนมิมมาอุนซิลอะลัยฮิมฟิตตอรอตอีกเช่นเดียวกันสิ่งที่ถูกประทานลงมาบนเขาในตอรอตนาอตุบอกลักษณะมุฮัมมัดอย่างชัดเจนวะบายานุริซาลาติฮิวะซิฟาติฮิกุรอานที่นบีมุฮัมมัดนำมาและคุณลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะลิมาซาลัมยุมินูบิมุฮัมมัดทำไมคนเหล่านี้จึงไม่ศรัทธาต่อนบีมุฮัมมัดอินนัลอีมานบีมุฮัมมัดฮุวะอีมานุบิมาอุนซิละอะลัยฮิมเพราะการอีหม่านการศรัทธาต่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็คือการอีหม่านต่อบรรดารอซูลทั้งหมดพวกนี้ปฏิเสธโดยกล่าวว่านุมินุบีมาอุนซิลาอะไลนาเราอีมานด้วยสิ่งที่ถูกประทานลงมาบนเราสุดท้ายประทานลงมามันเอาไหมมันไม่เอาดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเรามาดูว่าเรื่องราวของอาจารย์มารฟูพูดไปเมื่อกี้นี้อับดุลลอฮ์บินซาบะใช่ไหมเป็นพวกชาวยิวเนี่ยซูเราะห์อัสซะบะมีอยู่ในกุรอานแสดงว่าสำคัญมากอัลลอฮ์จึงมาลงเป็นชื่ออัสซะบะเป็นชื่อหมู่บ้านนะผมจะเล่าให้ฟังนะครับละกอดกานะลิซะบะอินฟีมัสกานิฮิมอายะตุนญันนาตานิอันยามีนินวะซิมาลินกุลูมิรริกินร็อบบิกุมวัสกุรูฮุละบันดะตุนตอยยิบะตุนวะร็อบบุนกอฟูรอัลลอฮ์บอกโดยแน่นอนแล้วสำหรับพวกซะบะคืออับดุลลอฮ์บินซะบะนั้นมีสัญญาหนึ่งในที่อาศัยของพวกเขาอัลลอฮ์เล่าให้ฟังมีสวนสองแห่งทางด้านขวาและด้านซ้ายของหมู่บ้านนี้ตำบลนี้พวกเจ้าจงบริโภคจากปัจจัยยังชีพของพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและจงขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮ์อันเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และมีพระเจ้าผู้ทรงอภัยอัลลอฮ์บอกไว้เลยกับพวกซะบะในหมู่บ้านนี้พี่น้องครับท่านกอตาดาบอกว่าดูนะตำบลที่อุดมสมบูรณ์มีสวนทั้งด้านขวามีสวนทั้งด้านซ้ายและอัลลอฮ์บอกว่าจงกินจากผลไม้ต่างๆนานากินอย่างสมบูรณ์และมีพระเจ้าเป็นผู้ทรงอภัยท่านด้วยก็ตาดาบอกว่าสวนสองแห่งของพวกเขานั้นเป็นต้นไม้ที่ร่มรื่นและมีดอกผลอย่างมากมายงดงามเมื่อสตรีเดินผ่านไปโดยมีกระจาดทูลอยู่บนศีรษะผลไม้จะหล่นลงมาบนกระจาดโดยไม่ต้องเก็บเกี่ยวเพราะความสุขงอมของมันและความที่มันมีอย่างมากมายก่ายกองไม่ต้องลงแรงเลยเพียงแต่เช้ามาเนี่ยเอากระจาดทูลหัวแล้วก็เดินไปอัลลอฮ์จะให้ลูกไม้ที่สุกนั้นร่วงมาใส่กระจาดแล้วก็เอาไปกินนี่อัลลอฮ์ให้ที่ผมบอกตะกี้นี่เราอันนะอัลกุรอถ้าชาวเมืองนั้นอีหม่านและยำเกรงละฟาตานาอะลัยฮิมบะเราะกาติมินัสซะมาอิวัลอัรเราจะเปิดให้ความจำเริญจากฟากฟ้าสู่แดนดินแต่พวกเขาเหล่านั้นไม่เชื่อนะอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงเอาการลงโทษเหมือนกับเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียกำลังสุขไหมเล่นดนตรีกันชายหาดกำลังร่าเริงอย่างสนุกสนานที่อัลลอฮ์ถามไงอาฟาอามินาอัลุลกุรอชาวเมืองนั้นจะปลอดภัยไหมอายะติยาบะซูนาดูฮาวะฮุมยัลอาบูนเราจะนำการลงโทษมาในขณะที่ยามสายพวกเจ้ากำลังสนุกสนานกันกำลังร่าเริงกันถ้าเจ้าจะเอาเจ้าจะรอดไหมถ้าเราจะเอาอัลลอฮ์ทำให้เห็นไงพี่น้องเพื่อให้เราได้คิดเพื่อให้เราได้พิจารณาและก็เพื่อให้เราได้ตรึกตรองว่าชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้ถ้าจะเทียบกับอาคิเราะห์แล้วมันสุดจะสั้นพี่น้องฉะนั้น
เราเลือกเอาทำอิบาดะห์ในดุนยาที่ไม่เหนื่อยดีกว่าไหมแล้วก็จะยอมขายดุนยาล่ะจะยอมขายอาคิเราะห์แล้วเอาดุนยากันนั้นหรือพี่น้องเพราะนั้นน่ะ70ปีเนี่ยพี่น้องลองบวกลบคูณหารทีกับ1วันของอาคิเราะห์เท่ากับ 50,000 ปีนะเราอยู่7 80ปีนะกี่ชั่วโมงอย่าเลือกนะครับจงเหนื่อยในดุนยาและสุขภาพท่านจะดีเอาคนน่ะลองพักอย่างเดียวนอนอย่างเดียวอะไรไม่ทำเดี๋ยวก็ตายแล้วเส้นสายมันไม่ยืดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันงอหงิกหมดเลยเพราะดุนยานี้เขาสร้างให้มาเหนื่อยไม่ได้สร้างให้เรามาพักไอ้พักน่ะในกูโบเอาพี่น้องคิดดูนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกำลังนั่งอบรมเหล่าซอฮาบะห์กำลังนั่งอบรมให้กับเหล่าซอฮาบะห์ได้ยินเสียงอึกกระทึกดังดังมากๆในรายงานบอกนบีถามซอฮาบะห์ว่าพวกแกได้ยินเสียงนี้ไหมเหล่าซอฮาบะห์บอกได้ยินนบีบอกว่าหินจากไฟนรกเนี่ยอัลลอฮ์โยนร่วงลงมา40ปีเพิ่งจะถึงก้นนรกเราเอาไหมกับความสุขในดุนยาเล็กๆน้อยๆเอ้าพี่น้องว่าเป็นภาพจริงหรือภาพลวงภูเขาไฟระเบิดกับสึนามินะเป็นภาพลวงภาพจริงมันอยู่ในอาคิเราะห์แต่ภาพลวงเนี่ยให้ดูก่อนในดุนยานี้พี่น้องใครจะคิดทันหรือไม่ทันนั่นเรื่องของคนละไอการที่เราจะเป็นคนคิดทันหรือไม่ทันนั้นน่ะขึ้นอยู่กับการศึกษานะพี่น้องขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ถ้าเราไม่ศึกษาเท่าไหร่ถ้าเราไม่เรียนรู้เนี่ยจบเลยพี่น้องเวลาอัลลอฮ์ให้เราโดนบาลานี่จะตีโพยตีพายจะฉีกเสื้อฉีกผ้าตีอกชกตัวเวลาอัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดจะดีใจสุดๆแต่ถ้าคนที่เข้าใจศาสนาล่ะเวลาอัลลอฮ์ให้โดนบาลาอัลลอฮ์ฉันโดนแค่นี้นะต้องขอบคุณอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันโดนบาลานี่ฉันจะชั่วหนักไปกว่านี้ฉันจะทิ้งละหมาดมากไปกว่านี้ฉันจะไม่จ่ายซะกาตมากไปกว่านี้นี่ฉันต้องซอบาตและก็ฉันต้องอิสติกฟาร์ฉันต้องเตาบาตตัวต่ออัลลอฮ์ขอบคุณมั้ยที่อัลลอฮ์ให้โดนบาลาเอ้าพี่น้องเขาพูดกันเยอะนะคนเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ไม่รักเราเนี่ยอัลลอฮ์จะเตือนเราไหมฮะถ้าไม่รักเราเนี่ยจะเตือนเราไหมผมเข้าไปเรียนจำเมื่อวันพระหัตถ์ที่แล้วผมแกล้งถามว่าใครที่ติดคุกมา2ปีแล้วผมไม่ได้มา3เดือนเนี่ยคนที่อยู่มีกี่คนยกมือขึ้นทีก็อยู่ประมาณสัก 4-50 คนใครที่ติด2เดือน2ปียกมือขึ้นพี่น้องครับเขาก็ยกมือขึ้นเขาคิดไม่ถึงนะว่าผมจะถามอะไรผมถามว่าโทษนะบังอย่าโกรธกันนะติดมา2ปีเนี่ยท่องยุสอัมมาจำหรือยังฮะติดคุกมา2ปีเนี่ยท่องยุสอัมมาจบหรือยังพี่น้องครับคนบางคนเนี่ยตอนอยู่นอกคุกดูอาสักต้นก็อ่านไม่ได้ซูเราะห์สั้นๆก็ได้แค่ฟาติฮะห์กับคุณวัลลอฮ์แต่เวลาเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันเหมือนกับเราส่งลูกไปซูดานเหมือนกับเราส่งลูกไปไคโรแต่ในเรือนจำดีกว่านะถ้าคนอีหม่าน10โมงเข้าออกมาออกกำลังกายตั้งแต่7โมงหลังละหมาดซุบฮ์แล้วก็อยู่ไปสิยัน9โมงทำไรอ่ะท่องกุรอานสิใช่หรือเปล่าแต่คนเหล่านี้นึกไม่ออกจะคิดออกคุกอย่างเดียวแต่ถ้าเราอีหม่านต่ออัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยเนี่ยจะคุกหรือไม่คุกอ่ะเหมือนกันไหมอ้าวพี่น้องตอบอิหม่ามอิบนีตัยมียะห์ติดคุกกี่ปีฮะอิหม่ามอามัดติดคุกกี่ปีอิหม่ามอิบนุกอยยิมติดคุกกี่ปีและหนังสือที่เขียนเนี่ยทุกวันนี้ที่เราอ่านของที่อิหม่ามเหล่านี้เขียนในคุกทั้งนั้นเลยใช่หรือเปล่าคนเข้าใจศาสนาติดคุกคือเขาพักใช่ไหมเนี่ยเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเหนื่อยไหมจะอยู่ยังไม่รับรู้อะไรเลยก็ไม่ได้เพราะนบีบอกไงมันรออามิงกุมมุงกะรอนฟันยูกะยิดบิยะดิ
ใครก็ตามถ้าเห็นเรื่องเลวร้ายเนี่ยเขามีอำนาจเหมือนกับประเทศที่เป็นอิสลามใช้ให้ใช้เลยลงโทษเลยฟาอิลลัมยัสตะติฟะบิลิซานี่ถ้าลงโทษไม่ได้มันจะเกิดความเลวร้ายหนักขึ้นก็เตือนกันด้วยปากฟาอิลลัมยัสตะติฟะบิกัลบิถ้าไม่มีความสามารถสองอย่างก็ขอดุอาให้เขาเลิกสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่คือคนอยู่นอกคุกต้องทำหน้าที่อันนี้และอยู่ในคุกสบายมะฉะนั้นถึงบอกว่าศาสนาเนี่ยพี่น้องมันจะต้องมีการตักเตือนถ้าไม่เตือนก็จะเรียกว่าศาสนาไม่ได้พี่น้องไปดูสิครับเด็กประมาณตั้งแต่7ขวบ6ขวบขึ้นไปเนี่ยถึง20เนี่ยลากมา100คนเนี่ยมีมือถือทั้ง100คนเลยฮะและเราเชื่อเหรอว่าลูกจะดูสิ่งที่มันเป็นความดีในเรื่องราวของศาสนานี่เราจะแก้กันอย่างไรเพราะฉะนั้นยิ่งใกล้วันกิยามะฮ์เราทุกคนจะต้องแกร่งเพื่อที่จะให้เราจบชีวิตลูกของเรามีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องราวศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องคู่หนึ่งครับพี่ไปปรับทุกข์กับนบีว่าโอ้รอซูลฉันไม่ไหวแล้วที่ฉันทำงานเนี่ยส่งน้องเรียนลูกไม่ได้ช่วยงานฉันเลยรู้ไหมนบีว่ายังไงเองเอ้ยที่เองมีริสกีกินอยู่ทุกวันนี้ที่ร่างกายแข็งแรงกำยำล่ำสันทำมาประกอบอาชีพได้ก็เนื่องจากเองเนี่ยส่งลูกส่งน้องเรียนศาสนาและบ้านบางบ้านไม่ได้รู้เลยเรื่องราวของศาสนาขอรอลูกหลานเป็นโต๊ะเป็นกีจะเหนียวไปทำไมมรดกจะไว้ให้ใครถ้าพี่น้องไม่ตั้งเจตนารมณ์ที่จะต้องส่งลูกเรียนอินนามัลอามาลุบินเนียตผลงานของคนขึ้นอยู่กับการเนียดการตั้งใจแต่เราตั้งใจอย่างล้านเปอร์เซ็นต์เราจบชีวิตไปก่อนลูกของเราก็จะต้องส่งหลานเรียนเพราะเราตั้งใจเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องไปดูนะพี่น้องไปดูเวลาเราผ่านกุโบเนี่ยอ๋อเรารู้จักมันอยู่ข้างบ้านเรามันทำงานจนโอ้โหพออยู่มาวันหนึ่งทำงานเนี่ยห่วงลูกห่วงภรรยาห่วงหลานทำคนเดียวแต่เวลาเราจบชีวิตลูกหลานเพื่อนฝูงพี่น้องช่วยแบกศพเราไหมกูโบและมีใครไปกับเราไหมพี่น้องคิดไม่ออกเลยเรื่องนี้มีใครไปกับเราไหมในกูโบไม่มีเลยนี่ไงเวลาผมผ่านกูโบทุกครั้งเนี่ยพี่น้องครับมันสะอึกอะอ๋อเรารู้จักเมื่อปีที่แล้วเดือนที่แล้วยังรู้อยู่กันเลยเวลานี้เขามานอนกูโบคนเดียวและเขานอนยังไงก็ไม่รู้ด้วยนะแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์พี่น้องต่อมาอีกนิดหนึ่งก่อนจะถึงเรื่องของคริสต์มาสกินกันอย่างอุดมสมบูรณ์นะอัลลอฮ์บอกว่าพระผู้อภิบาลของพวกเจ้านะครับและจงขอบคุณต่อพระองค์อันเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และมีพระเจ้าผู้ทรงอภัยอัลลอฮ์บอกอย่างนี้กับพวกซะบะฟะอะรอดูแต่คนพวกนี้เวลาได้รับเนี่ยมัดเยอะๆผินหลังให้กับศาสนาฟะอะรอดูพี่น้องไปดูนะสุรซะบะอายะที่15จดไว้สิสุรอัสซะบะอายะที่15 16 17กลับไปบ้านจะได้ไปดูและเขาให้ฟุตโน้ตละเอียดว่าเป็นเพราะเหตุอันใดฟะอารอดูคนเหล่านี้เมินออกเมื่อเมินออกฟะอัรซันนาอะลัยฮิมไซลันอาริมเราก็ได้ส่งมายังพวกเขาเหล่านั้นการลงโทษน้ำจากเขื่อนอาริมพังลงมาทับสวนหมดทรยศใช่ไหมพี่น้อง ทำไมที่อาจารย์ดร.อนาถบอกให้เรามีความอดทนให้เรามีความสบายการช่วยเหลือมาจากอัลลอฮ์พี่น้องเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราจริงกับอัลลอฮ์และเรามีความยากินมั่นใจกับอัลลอฮ์เนี่ยรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งถามว่าใช้ชนะเหนือศัตรูนั้นน่ะชนะด้วยจำนวนหรือชนะด้วยการอีมานฮะพี่น้องตอบถูกไหมชนะด้วยจำนวนอาวุธมากกว่าหรือชนะเนื่องจากการศรัทธา
ชัดเจนตรงไหนหลักฐานพี่น้องจำเลยนะแต่ผมจำอายะห์ไม่ได้กุลละมาเอากอดูนารอนลิลฮาร์บิอัตฟาอฮุลลอฮ์อัลลอฮ์รับประกันล้านเปอร์เซ็นต์เลยทุกครั้งที่พวกยะฮูดและนาซารอหรือพวกกุฟาตมันจุดชนวนสงครามเนี่ยอัลลอฮ์บอกฉันจะดับเองแต่พวกแกต้องอีหม่านสิที่อัลลอฮ์ไม่ดับเพราะอะไรเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหมอดูเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาโน่นไปหาตะเกียลูกก็ไปหอขอกับตะเกียลูกก็ไปขอกับโตยอไอ้นี่แหละที่มันแพ้สงครามพี่น้องต่อให้จำนวนมากกว่าเขาด้วยก็อัลลอฮ์ยืนยันในกุรอานกุลละมาเอาก็ดูนารอนลิลฮาร์บิทุกครั้งที่พวกนี้จุดชนวนสงครามขึ้นมาเราดับเองแต่แกต้องอีหม่านต่อฉันนะน่าคิดไหมอายานี้พี่น้องฉะนั้นพอคนเหล่านี้เมินออกอยู่ตอนอยู่นะสุกอตขอบคุณพออัลลอฮ์ให้เยอะเข้าเยอะเข้าก็เหมือนเรานี่แหละที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานไงเราบัสตัลลอฮุริซกอลีอิบาดีฮีลาบาเกาฟิลอัรถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลานั้นให้ริซกีกับเจ้าตามที่เจ้าขอเท่าไรให้เท่านั้นอัลลอฮ์บอกว่าพวกแกจะสร้างความหายนะบนแผ่นดินฉันให้ไม่ได้ตามที่แกขอฉะนั้นมุสลิมมันต้องรู้ขอแสนหนึ่งได้ 50,000 ขอบคุณอัลลอฮ์และสุญูดต่ออัลลอฮ์ด้วยทำไมล่ะอ๋อดีแล้วอัลลอฮ์พระองค์รู้ดีทุกอย่างว่าถ้าให้ฉันเยอะนี่ฉันอาจจะทรยศฉันจึงต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้มากนั่นคือผู้ศรัทธานั่นคือผู้เรียนรู้นั่นคือผู้ที่เข้าใจในเรื่องราวศาสนาของอัลลอฮ์ก็ให้เยอะและทรยศแก่อัลลอฮ์บอกนะดังนั้นฟะอัรซัลนาอะลัยฮิมไซลัลอะริมอัลลอฮ์ก็ได้ปล่อยน้ำจากเขื่อนอะริมมาพังสวนเรียบร้อยวะบัดดันนาฮุมบิญันนาตัยฮิมญันนาตัยนิซวาตัยนูกุลินคอมเดนคอมเตนอาวาอัสเลนวาไซอิมมินซิดรินกอลีลอัลลอฮ์บอกว่าและเราได้เปลี่ยนสวนสองแห่งของพวกเขาให้แก่เขาที่แรกสวนทางซ้ายทางขวาใช่ไหมอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องเก็บผลไม้เพียงแต่เดินผ่านแล้วเอาตักเอากระจาดทูนหัวผลไม้ที่สุกอัลลอฮ์จะให้ร่วงลงมาใส่กระจาดพอดีเลยแต่มันทรยศพอทรยศพับอัลลอฮ์บอกแล้วและเราได้เปลี่ยนสวนสองสวนแห่งพวกเขาเปลี่ยนให้กับเขาอะไรล่ะครับแทนสวนอีกสองแห่งมีผลไม้ที่ขมกินไม่ได้แล้วจากหวานกลายเป็นขมพี่น้องเพราะทรยศและต้นไม้พุ่มและต้นพุ่มต้นพุทราบ้างเล็กๆน้อยๆลำบากแล้วพุทราก็ออกพุ่มนิดนึงผลไม้ก็กินไม่ค่อยได้มันขมหมดแล้วเพราะเหตุอันเนื่องทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ครับพี่น้องสิ่งที่ เราและท่านทั้งหลายได้รับจากการเรียนรู้ได้รับจากการเสียสละเวลามาจากบ้านเอาละพี่น้องครับเปรียบเทียบง่ายๆกับคนที่ไม่ได้มาเลยเนี่ยพี่น้องทั้งหลายครับยะซักัลลอฮ์กับคนที่ไม่มาเลยเนี่ยเนี่ยถ้าเข้ามาเนี่ยครึ่งวันเนี่ยเราได้อะไรไปมากมายก่ายกองเลยสุดท้ายเขาอยู่ในสภาพที่อะไรมืดแล้วก็สว่างสว่างแล้วก็มืดมืดแล้วก็สว่างแล้วก็ตายเราล่ะผมถามจริงๆว่า 30-40 คนเนี่ยถ้ามีสักคนหนึ่งฟังเรื่องราวของศาสนาและเป็นลมถึงอายันเนี่ยพี่น้องจะบอกว่าเขาเป็นชาวอะไรใช่ไหมนี่ไงพี่น้องมันเรื่องง่ายๆที่อัลลอฮ์จะให้เราตายในขณะที่สุญูดที่อัลลอฮ์จะให้เราตายในขณะที่เรานั่งฟังศาสนาที่อัลลอฮ์จะให้เราตายในขณะที่เราเรียนเรื่องราวของศาสนาแต่ถ้าเราไปบ้าไอ้สิ่งต่างๆเหมือนกับเขาบ้ากันวันนี้ล่ะพี่น้องรู้ไหมว่าทำไมคนกาเฟรเวลาเกิดวิกฤตแล้วเขาฆ่าตัวตายพี่น้องรู้ไหมเขาไม่มีอัลลอฮ์เหมือนเราและพระเจ้าของเขาไม่ใช่เจ้าของสวรรค์เจ้าของนรกเราเวลาเกิดวิกฤตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่ปรับอย่างดีที่สุดบาลาก็มาจากอัลลอฮ์เมื่อบาลามาจากอัลลอฮ์เราก็ปรับกับเจ้าของเขาสิใ
ช่ไหมครับสุญูดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้เพราะอัลลอฮ์สัญญาอุดะอูนีอัสตะยิบละกุมขอฉันสิและฉันจะตอบรับก็แสดงว่าคนที่ไม่ขอกับอัลลอฮ์เป็นคนที่อวดดีเป็นคนที่อดตัวนะครับเย่อหยิ่งกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นมันเป็นคำถามว่าฟีฮุกมิตตะตะฮันนาวตินนซอรอบิอายาดิฮิมวะมุซารอกะติฮิมฟีฮาฮุกกลมของการที่เราให้ความยินดีกับวันอีดของพวกคริสต์เนี่ยในหลักการของอิสลามจะได้ไหมพี่น้องเอาคำตอบของอุลามาเอาคำตอบจากกุรอานนะครับตะฮนาอะตุลกุฟฟารบิอีดินคริสต์มาสนี่คำตอบนะการที่เรายินดีกับพวกกุฟฟารนี่เข้าหมดเลยจะสงกรานต์วาเลนไทน์วันอะไรต่อมีอะไรก็ช่างของกุฟฟารต่อแล้วกันเนี่ยจะมาถึงวันช่วงวันข้างหน้าเนี่ยหรืออีดคริสต์มาสเนี่ยเอาก่อยริฮีหรืออื่นจากนี้มินอายาดิฮิมอัดดีเนียซึ่งเป็นวันอีดในเรื่องศาสนาของพวกเขาฮารอมบิอิตติฟากิลถือว่าเป็นเรื่องฮารอมโดยลงมติของบรรดาปวนปากทั้งหมดเลยถามว่าทำงานอยู่ด้วยกันน่ะวันคริสต์มาสของเขาอ่ะเขาซื้ออาหารซื้อเค้กซื้ออะไรมาให้เราเนี่ยรับได้ไหมเท่านั้นแหละพี่น้องทำไมอ่ะรู้ไหมเป็นวันอะไร800ปีที่แล้วอิสลามรุ่งเรืองไปถึงสเปนสุดท้ายเนี่ยกษัตริย์หรือบรรดาหรือผู้รู้ในยุคนั้นที่เป็นกษัตริย์เนี่ยก็เพลิดเพลินอยู่กับ3อย่างที่นบีถูกซื้อตัวแต่นบีขายไหมหลังจากพวกกุฟาร์กุเรสเนี่ยทำอะไรนบีไม่ได้นะครับสุดท้ายมันก็บอกกับอบูตอเลบว่าอบูตอเลบเราขอให้ชายชะกัน10ท่านให้เองเอาไปฆ่าแต่ขอนบีมุฮัมมัดคนเดียวเราจะมาฆ่าให้ไหมอบูตอเลบไม่ยอมเมื่อไม่ยอมมันก็เสนอ3อย่าง1สตรี2ทรัพย์3อำนาจฉะนั้นนักวิชาการที่จบมาแล้วไม่กล้าพูดในสิ่งที่เป็นฮักเนี่ยก็แสดงว่าติด3อย่างไม่ปัจจัยก็ตำแหน่งไม่ตำแหน่งก็สตรีพี่น้องครับมันก็เสนอให้กับท่านนบีนบีไม่รับเพราะฉะนั้นอิตติฟาคแห่งปวงปาดคือลงมติเป็นเอกฉันท์เหมือนกันหมดเลยว่าฮารอมเป็นเด็ดขาดเหมือนกับที่ท่านอิบนุกอยยิมได้บอกเอาไว้ในหนังสืออากามุอาลิซิมะให้สุกอละอัมมาอัตตะฮนิอะตุบิซาอาอิลกุฟฟิมุกตัสสติบิฮิฟะฮารอมุนบิอิตติฟาคมิสลุอัยยุฮันนิอะฮุมบิอายาดิฮิมวะซอมิฮิมฟะยะกูลุอีดุลมุบารอกอะลัยกะฉะนั้นการที่เรายินดีกับเครื่องหมายของกาเฟตซึ่งเป็นวันที่เขาคิดว่าเป็นวันของศาสนาของเขาโดยตายตัวเลยเนี่ยฮารอมโดยเด็ดขาดโดยอิตติฟากเลยบรรดาปนปาดทั้งหลายนะครับจะเป็นให้เกียรติต่ออีดของการถือศีลอดของเขาวันอีดที่อีดุลมุบารอกจะพูดอะไรให้กับเขาไม่ได้โดยเด็ดขาดถือว่าเรายินดีต่ออิสลามที่ถูกทำลายเมื่อ800ปีที่แล้วที่สเปนเขาทำลายล้างอิสลามหมดเลยก็เหลือมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกดุนยาก็คือที่สเปนเวลานี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ท่องเที่ยวชื่อว่ากอสรุลอะห์มัดวังแดงเพราะอะไรครับเพราะมุสลิมไม่กัดคำสอนของอัลเลาะห์และรอซูลด้วยฟันกรามเวลาเกิดวิกฤตอัลเลาะห์จะปล่อยไปตามธรรมชาติที่อัลเลาะห์สร้างมานะเพราะฉะนั้นชัยชนะมันขึ้นอยู่กับตักวาขึ้นอยู่กับความยำเกรงคนที่เป็นวะลีกะเราะมะฮ์สามารถที่จะอัลลอฮ์จะให้เขามองเห็นเป็น
ร้อยโลเป็นพันโลเนี่ยคือคนที่ต่ออัตต่อละแล้วก็ต่ออัตต่อรอซูลเท่านั้นฉะนั้นเรามาพินิจพิจารณาว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาหลักอะกีดะห์ไว้ได้หลักอะกีดะห์อะกีดะห์แปลว่าข้อผูกพันระหว่างเรากับอัลเลาะห์มนุษย์ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะรักษาไว้ได้มนุษย์ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะรักษาอีหม่านไว้ได้มนุษย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะรักษาการเตาฮีดยึดมั่นในอัลลอฮ์องค์เดียวไว้ได้มนุษย์ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะรักษาอามันอิบาดะห์ที่ซอเลห์ไว้ได้นอกเสียจากว่าจะต้องปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอัลลอฮ์สั่งให้นบีมาเป็นแบบอย่างในเรื่องราวของศาสนาอัลลอฮ์กำชับเป็นคำสั่งที่เป็นวาญิบมุฮัมมัดกุลจงบอกกับประชาชาติของท่านนะอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ถ้าพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีจงปฏิบัติตามฉันและอัลลอฮ์จะรักท่านเอ้าพี่น้องเราปฏิบัติศาสนาไม่ตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์จะรับ4ประการที่ผมบอกมามั้ยง่ายๆเลยอะกีดะห์คุณก็รักษาไม่ได้อีหม่านคุณก็รักษาไม่ได้การยึดมั่นในอัลลอฮ์องค์เดียวคุณก็รักษาไม่ได้อามันที่ซอเลห์คุณก็รักษาไม่ได้ถ้าไม่ปฏิบัติเรื่องราวของศาสนาเอารอซูลเป็นแบบอย่างหมดสิทธิ์ที่อัลลอฮ์จะรับพิจารณาและไม่ต้องไปตีความอย่างอื่นด้วยถ้าไม่ตรงต่อคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์และรอซูลท่านจะไปเอาสวรรค์กับใครในวันนั้นใครเป็นเจ้าของสวรรค์เมื่อเจ้าของสวรรค์เขาบอกกับนบีอย่างนี้เรามีลูกเล่นที่ดีกว่าจบครับพี่น้องเพราะฉะนั้นไอการที่เราจะรักกันในทางของอัลลอฮ์นั้นมันขึ้นอยู่กับหลักอะกีดะห์ข้อผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์เพราะว่าถ้าเรายืนอยู่บนหลักอะกีดะห์ที่แท้จริงเราจะรักกันในทางของอัลลอฮ์จะเกลียดกันก็ในทางของอัลลอฮ์พี่น้องไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าไม่ตรงต่อคำสอนของอัลลอฮ์และการปฏิบัติศาสนาที่จะต้องปฏิบัติตามรอซูลแล้วอัลลอฮ์ไม่รับพิจารณาใดๆทั้งสิ้นดังนั้นพี่น้องครับท่านอิหม่ามซะฟีอีบอกว่าความรู้เนี่ยมี2 อย่าง1ความรู้ดุนยาก็ได้แค่ดุนยาเอาจริงมั้ยพี่น้องแต่ถ้าเป็นความรู้เรื่องศาสนาได้ทั้งศาสนาได้ทั้งดุนยาและก็ได้ทั้งอาคิเราะห์เอาสิเราจะรู้เรื่องดุนยาอย่างเดียวก็เชิญและเราไม่ได้ศึกษาว่าเราจะเนียดยังไงเราจะทำอย่างไรที่จะให้อัลลอฮ์เปลี่ยนดุนยาเป็นอาคิเราะห์เอ้ามันทำได้นี่พี่น้องนี่ยะตุศอละตะกัลละบันอาดาอิบาดะตันเนียดที่ดีนะมันจะทำงานที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เป็นอิบาดะห์ได้เอาผมถามง่ายๆขายก๋วยเตี๋ยวเป็นอิบาดะห์มั้ยฮะเช้าน่ะบ้านผมน่ะมาแล้วเดินคนพุทธมาถึงก็ครูขอนมกล่องหนึ่งให้คนกาเฟสได้บุญนะนี่ไงพี่น้องคนบ้าๆบอๆมันไม่ทำร้ายใครมันก็มานั่งแถวร้านเช้าหนึ่งคนหนึ่งสองคนแล้วก็ให้มันไปเนียดเป็นอาคิเราะห์นบีอยู่นครมาดีนะซอดาเกาะห์เฉพาะลูกมุสลิมอย่างเดียวลูกยะฮูดนะซอรอนบีไม่ให้อัลลอฮ์ลงวะฮีมาบอกไงรู้ไหมตำหนินบีไลซาไลกะฮูดาฮุมวะลากินนัลลอฮะยาดีมายาซามุฮัมมัดเจ้าไม่มีหน้าที่จะให้คนนู้นได้รับทางนำคนนี้จะให้ได้รับทางนำแต่อัลลอฮ์จะให้ทางนำกับบุคคลที่อัลลอฮ์ประสงค์แกมีหน้าที่บริจาคบริจาคไปเลยจะเป็นลูกคิดลูกยิวทำไปเลยอัลลอฮ์ให้รางวัลทางนั้นต้องเข้าใจเรื่องนี้นะผมยินดีครับกับคนที่เคยเป็นรับราชการมาจนกระทั่งเกษียณอายุและก็ตอนรับราชการนั่นมันก็มีผิดพลาดกันบ้างใช่ไหมคนนะและหลังจากออกจากราชการแล้วก็เอาชีวิตอันนั้นมาใช้กับศาสนาของอัลลอฮ์เพราะนบีบอกเอาไว้ว่าอินนามัลอะมาลูบิลคอวาติมผลงานของคนขึ้นอยู่ตอนบ้านปลายชีวิตต้นชีวิต60ปีเราจะชั่วจะเลวแค่ไหนก็ช่างแต่ปลายชีวิตกลับให้ถูกนั่นแหละสวรรค์จะเป็นของเราในวันอาคิเราะห์อะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมอ๋อว่าไงอ๋อได้ครับ
โอ้ต้องใช้วิธีการนะต้องใช้วิธีการเพราะว่าการเตือนคนเนี่ยถ้าคุยกันตัวต่อตัวเนี่ยค่อยๆคุยกันนะแล้วก็ขอดุอาถ้าจะทำหน้าที่อันนี้ละหมาดขอดุอากับอัลลอฮ์ก่อนเพราะอัลลอฮ์น่ะอัลลอฮ์น่ะนบีบอกว่าหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยมันอยู่ในสองนิ้วมือของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ใครโกรธใครเกลียดใครมันอยู่ที่พระองค์ทีนี้แหละเราจะเตือนคนนี้แหละละหมาดสุญูดกับอัลลอฮ์ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปหาเขาให้สลามเขาอะไรเขาอิชาอัลลอฮ์เขารับฟังเหมือนอัลลอฮ์ส่งนบีมูซากับฮารูนอัลลอฮ์บอกว่าวะกูลาละหูกาลันไลยินันละอัลละหูยะตะซักกรุเอายักษามูซาเอ้ยฮารูนเอ้ยเองทั้งสองเนี่ยจงพูดกับฟิรอูนนั้นให้ใช้คำพูดที่ไพเราะหวังว่าเขาคงได้คิดหรือเขาตามเพราะเขาเป็นโจรเป็นเสือร้ายถ้าใช้ความรุนแรงเราจะเจ็บตัวอันนี้เป็นกฎในการดาอีนะครับครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์